คำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดมามีลูกศิษย์นะครับโทรมาสอบถามอาจารย์มีวิธีการขัดให้มันรวดเร็วไหมบางทีมันต้องขัดหลายสเต็ปเกินหลายขั้นตอนเกินเขาไม่ไหวนะครับทำงานแทบจะทั้งวันเลยนะครับรถหนึ่งคันเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำไงวันนี้นี่คือริ้วรอยนะครับแน่นอนลึกมากลองฟังนะครับได้ยินเสียงครับนี่รอยลึกนะครับพวกนี้รอยลึกอ่ะก่อนอื่นเช็คนี่ขออลัมพบทก่อนสังเกตดูนอกจากมีรอยขีดข่วนแล้วนะครับมันยังมีรอยขนแมวเนี่ยเป็นวงแบบนี้ด้วยนะนี่นะเห็นไหมรอยขนแมวเป็นวงแบบนี้นะครับนี่มาคลิปนี้ก็จะรันแบบยาวๆนะครับจะไม่ตัดเลยนะแถมจับเวลาด้วยนะครับมาดูกันซิว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีในการเก็บรอยเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ไปใกล้มือถือมากนะเริ่มต่อนะครับเวลายังเดินอยู่จริงๆแล้วไม่ควรฉีดน้ำเลยนะแต่เนื่องด้วยกระจกตัวนี้หนาพอสมควรนะครับWe'll be right back.
หยุดเวลานะครับอย่างนี้ถูกคาบกระดาษทรายออกนะพวกคุณคิดว่าได้ไหมก็มาลุ้นนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนรอยใหญ่หายไปแล้วใช้เวลาทั้งหมด4นาที15อุ๊ยนาทีนะครับทีนี้ดูนี่พวกนี้ที่เราเห็นเป็นรอยนะมันเป็นด้านล่างนะครับเป็นด้านล่างเห็นไหมขนแมวอันนี้เป็นขอบกระดาษทรายนะที่ขัดไม่โดนเนี่ยนี่คือขอบกระดาษทรายนะครับขึ้นค่าแบบเนี้ยเก็บงานใหม่แป๊บเดียวนะครับนี่ถ้าด้านล่างไม่มีรอยนะครับมันก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับขนแมวแทบจะไม่เหลือเลยส่วนรอยที่คุณเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรอยขีดข่วนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรอยกับฟิล์มตอนเราติดตั้งนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคนะครับมี2วิธีวิธีแรกนะครับมาเรียนกับผมวิธีที่2สมัครสมาชิกใน YouTube นะครับแล้วเรามีคลิปวิดีโอสอนให้โอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปแค่นี้ครับ